ลืมตาได้พจมานคุณชาวีนี่คุณซื้อให้ฉันจริงๆหรอคะครับผมซื้อรถให้คุณละครช่องนี้สนุกจังเลยนะจ๊ะว่าไหมองุ่นว่าแล้วค่ะคุณแม่หนูชอบดูเรื่องนี้ที่สุดเลยอ้าวองุ่นแล้วนี่ทำการบ้านหรือยังเนี่ยอุ๊ยยังเลยค่ะคุณแม่แต่วันนี้การบ้านง่ายเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ค่ะจ้าจ้าแต่จะง่ายจะยากก็ต้องทำนะองุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีงานไปส่งคุณครูเอานะจ๊ะคุณแม่อ้าวองุ่นนี่มันได้เวลานอนแล้วนะจ๊ะไปนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวนะคุณแม่คะหนูขอดูต่ออีกหน่อยนึงนะคะหนูยังไม่ง่วงเลยค่ะไม่ได้นะองุ่นนี่ถึงเวลานอนก็ต้องนอนได้แล้วนะจ๊ะก็ได้ค่ะคุณแม่ไปตุ๊บป่องเราไปนอนกันเถอะมาดูละครต่อกันเถอะฉันแอบเอาแท็บเล็ตของคุณแม่มาด้วยแหละเป็นไงพจมานถูกใจไหมครับว่าไงเจ้าตุ๊บป่องแกจะให้ฉันทำการบ้านอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาทำก็ได้ตอนนี้ฉันขอดูละครก่อนเอาล่ะพจมานเราไปหัดปั่นจักรยานกันค่ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วโอ๊ยจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมเนี่ยองุ่นแต่งตัวเสร็จหรือยังลูกได้เวลาไปโรงเรียนแล้วอ้าวนี่ยังไม่ตื่นกันอีกเหรอเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะองุ่นไปโรงเรียนได้แล้วตายแล้วจ้าแม่นี่มันกี่โมงแล้วคะคุณแม่ต้องไปโรงเรียนสายแน่ๆเลยทำไมวันนี้ถึงได้มาโรงเรียนสายอย่างนี้ล่ะจ๊ะคือว่าคุณครูคะเอาละองุ่นแล้วได้เอาการบ้านมาส่งคุณครูไหมคะวันนี้คือฮะตายแล้วฉันลืมทำการบ้านนี่นะลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูใช่ไหมคะองุ่นไหนบอกครูมาสิว่ามัวทำอะไรมาโรงเรียนสายแล้วก็ยังลืมทำการบ้านอีกสารภาพครูมาตรงๆเลยค่ะคือว่าคุณครูคะหนูขอโทษค่ะพอดีเมื่อคืนน่ะหนูแอบดูละครในแท็บเล็ตจนดึกเลยอะค่ะหนูหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วหนูก็ตื่นสายค่ะคุณครูแถมยังลืมทำการบ้านอีกค่ะหนูขอโทษนะคะคุณครูอ๋ออย่างนั้นเองเหรอเนี่ยองุ่นจ้ารู้ไหมว่าการดูแท็บเล็ตตอนกลางคืนน่ะส่งผลให้สายตาเราเสียนะยิ่งหนูเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ด้วยแล้วการบ้านก็ไม่ทำมาส่งคุณครูเป็นเด็กต้องมีความรับผิดชอบนะรู้ไหมองุ่นสัญญากับครูได้ไหมจ้าว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคุณครูคะหนูขอสัญญาว่าต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะจ้าครั้งนี้คุณครูจะอนุโลมให้นะจ้าเอาละองุ่นไปนั่งเรียนกับเพื่อนๆได้เลยจ้าขอบคุณค่ะคุณครูเอาละนะจ้านักเรียนเราก็มาเรียนต่อกันเลยนะต่อไปจะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะจ๊ะจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะจ๊ะเด็กThank you.
ที่เรามีนี่ทางนี้ทางนี้เราต้องหูต้องหูมานี่เรามีนี่ทางนี้ทางนี้เราต้องหูเดี๋ยวฉันจะพาลูกบอลไปนะแล้วแกก็ไปข้ามมานะดีมากเต้าหู้ทำไมฉลาดอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจ้าสายรุ้งเต้าหู้มันเชื่อฟังน้องดีหรือเปล่ามันน่ารักมากเลยค่ะพี่สายฝนแต่สายรุ้งไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันยังไงสายรุ้งไม่เคยเลี้ยงลูกหมามาก่อนมันจะเหมือนกับเจ้านมสดไหมคะสายรุ้งก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับเต้าหู้และเล่นกับเต้าหู้บ่อยๆนะต้องให้อาหารเต้าหู้คอยอาบน้ำให้มันสะอาดๆนะจ๊ะทุกๆอย่างสายรุ้งต้องทำเองหมดเลยนะเรื่องนี้พี่จะไม่เข้าไปยุ่งอีกอย่างหนึ่งนะสายรุ้งน้องต้องพาเจ้าเต้าหู้น่ะไปเดินเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยมันจะได้มีสุขภาพดีนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่สายฝนสายรุ้งจะทำตามที่พี่สายฝนบอกทุกอย่างเลยมีอะไรเหรอเต้าหู้มาเรียกแค่เมียขาฉันทำไมสงสัยเต้าหู้มันคงหิวข้าวแล้วล่ะน้องสายรุ้งไปหาข้าวให้มันกินสิอย่างนั้นเองหรอกเหรอคะงั้นเดี๋ยวสายรุ้งไปหาข้าวมาให้เต้าหู้กินก่อนดีกว่ารอแป๊บนึงนะเต้าหู ครั้งน่ะเดี๋ยวใส่ลุงจะอาบน้ำพร้อมกับเต้าหู้เลยแล้วกันนะคะป่ะเต้าหู้เดี๋ยวฉันจะพาแกไปอาบน้ำด้วยกันฉันจะทำให้แกหอมเชียวเดี๋ยวพี่ช่วยไดขนให้นะจ๊ะเราจะให้เต้าหู้มันนอนที่ไหนเหรอคะพี่สายฝนก็ให้มันนอนที่นอนของมันนี่แหละจ้ะพี่ซื้อมาพร้อมกับตอนที่ไปรับมันมาจากคลินิกยังไงล่ะแต่หลายวันมานี้มันไม่ยอมนอนที่นอนมันเลยนะคะพี่สายฝนจะทำยังไงดีอ้าวแล้วมันไปนอนที่ไหนล่ะจ้ะสายลุงอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ให้มันนอนกับสายลุงก็ได้จ้ะได้ด้วยหรอคะเย้ขอบคุณนะคะพี่สายฝนเต้าหู้ต่อไปแกเป็นนอนห้องฉันนะแกไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆนอนกับฉันแล้วพี่สายฝนอนุญาตแล้วเย้วันนี้แกนอนกับฉันนะเต้าหู้
กวันอยู่แล้วรีบนอนกันดีกว่านะเต้าหู้พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกด้วยชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ